ผู้ชมในที่สุดใช่ถึงแล้วนะครับอัลปาก้าฮิลนี่เองที่สัญญาคุณผู้ชมไว้ว่าจะพามาดูน้องแกะน่ารักน่ารักนะครับที่ว่าเป็นของเด็ดชิ้นที่3เลยของสวนผึ้งนั่นเองแต่นอกเหนือจากแกะอะเราจะได้เห็นตัวอัลปาก้าตัวจริงนะคะซึ่งวันนี้คือฟาร์มอัลปาก้าแห่งเดียวในประเทศไทยนะที่เลี้ยงดูแลในพื้นที่เป็นร้อยร้อย200กว่าไร่ข้างหลังนี้โอ้โหมันเลิศมากคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะตัวเนี้ยสัตว์ตระกูลอูฐเนี่ยแหละเขาบอกว่าน่ารักน่าชังที่สุดคือน่ารักขี้เล่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมากเลยเป็นของแถมของน้องแก่นะครับและที่นี่มีอะไรดีๆให้คนที่รักสัตว์นะครับได้มาชื่นชมแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยมากมายเลยเรียกว่ามีกิจกรรมหลายๆอะไรว่าเราอยากจะทำความรู้จักกับสัตว์แปลกๆนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางด้านในเพราะว่าจะแบ่งเป็นโซนให้เราได้เที่ยวชมน่ารักทีเดียวเพียงแต่ว่าการเข้าชมที่นี่นะคะคุณผู้ชมคือไม่ใช่อยากจะเดินดุยๆก็เข้าไปได้นะจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัตินิดนึงนะคะว่าจะต้องมีการแบบทำความรู้จักกับสัตว์แต่ละชนิดก่อนที่เราจะไปเที่ยวในโซนต่างๆของเขาใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มไปซื้อบัตรก่อนเนี่ยไปซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขามีการแนะนำตัวของน้องๆผู้น่ารักโดยพี่น้องอัลปาก้ายังไงบ้างตามมาเลยอัลปาก้าฮิลส์นะครับที่นี่นอกจากจะมีแกะแล้วยังมีฟาร์มอัลปาก้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่สีเขียวกว่า250ไร่ในดินแดนอากาศดีตลอดทั้งปีก็คือสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับโอ้โหมาที่นี่ได้ทั้งแกะได้ทั้งอัลปาก้าและนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับที่มาชมที่อัลปาก้าฮิลส์ก็สามารถใกล้ชิดกับตัวอัลปาก้าที่หายากสายพันธุ์จากออสเตรเลียกันเลยทีเดียวสามารถป้อนอาหารได้นะครับทางฟาร์มจัดไว้ให้เรียบร้อยและสามารถหยอกล้อถ่ายรูปกับสัตว์ที่เป็นมิตรหลากหลายได้เช่นจระเข้เสือโคร่งสิงโตไม่ใช่ครับผมพูดเล่นไม่มีครับที่นี่สัตว์ที่นี่ก็คืออัลปาก้าอย่างนี้จิงโจ้แคระกระต่ายยักษ์หนูตะเภาอะไรทำนองนี้นะครับสวัสดีครับ walk in ticket 2ใบครับจริงๆผู้ชมมาตรงนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่ว่าอยากก็จะเอาแบบ walk in มาครั้งเดียวหรือว่าจะมีประเภทเข้าชมหลายๆครั้งต่อปีตลอดเวลาเลยมีความลึกให้ด้วยเราซื้อตั๋วผู้สูงวัยไหมมีเหรอฮะนึกว่าลดราคา60ปีขึ้นไปเราสองคนอายุบวกกันเนี่ยก็เกินพอดีอย่ามาอย่างั้นเป็นตั๋ว walk in 2ใบแล้วกันนะคะขอบคุณครับใช่แล้วครับได้เลยคุณผู้ชมครับก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะแนะนำว่าจะต้องไปฟังข้อมูลอะไรยังไงบ้างก่อนเข้าชมนะฮะครับผมฟังกี่นาทีครับจนประกาศของเราจะติดลงอ๋อข้อมูลประมาณ10นาทีเป็นรอบๆใช่ไหมฮะน่ารักอ่ะก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปด้านในก็ขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่อัลปาก้ายิวของเรานะคะของเราเป็นฟาร์มพ่อพันธุ์น้องอัลปาก้าขายแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นพ่อพันธุ์น้องขายนะคะแต่ถ้าลูกค้าได้ดูวิดีโอก่อนนะคะว่าด้านในของเราน้องๆสัตว์ด้านในเราไม่ได้ขังไว้ในกรงเหมือนสักตัวเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องดูข้อควรระวังนิดนึงในการเชื่อมฟาร์มนะคะเดี๋ยวจะเสริมเครื่องโซนค่ะยินดีต้อนรับสู่อัลปาก้ายิวอัลปาก้ายิวเป็นฟาร์มพ่อพันธุ์อัลปาก้าแห่งแรกการมาเที่ยวชมที่นี่ใช่ว่าจะซื้อตั๋วแล้วก็เข้าชมได้เลยนะครับไม่ครับไม่ครับต้องทำความเข้าใจกับน้องอัลปาก้าก่อนว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเองในฐานะนักท่องเที่ยวทำอะไรกับเขาได้บ้างนะครับเช่นห้ามจับหัวเพราะมันไม่ชอบถ้าเราไปจับหัวโอ้ยมันพ่นน้ำลายใส่เลยครับหรือว่าห้ามเข้าข้างหลังมันนะครับเวลาจะเล่นกับมันก็เข้าข้างหน้าถ้าเข้าข้างหลังมันก็จะโดนมันถีบเอาอะไรอย่างนี้แหละครับได้รับความรู้เต็มที่เลยนะก่อนจะเข้าไปเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวต่างๆแต่จำไม่ได้อ่ะจำได้จำไม่ได้ได้เดี๋ยวคอยเดี๋ยวถามใหม่เหรอไม่รู้แต่ถามคุณนี้ดีกว่าไหมนี่สวัสดีครับคุณไม่ได้ไม่เป็นไรนี่คุณอิ๋วนะฮะเรียกว่าเป็นวิทยากรนำชมของเราในวันนี้เลยสาวสวยนะฮะไม่รู้ว่าน่ารักเท่าน้องอัลปาก้าหรือเปล่านะฮะถ้าหน้าเหมือนกันนี้แสดงว่าค่าตัวพุ่งปู๊ดเลยอัลปาก้าแพงมากนะฮะที่นี่นี่เปิดไปนานหรือยังคะเนี่ย2ปีค่ะ2ปีใช่ค่ะเรียกว่าตอนนี้คนเป็นที่นิยมมากๆเลยใช่ค่ะนะฮะก็เรียกคนที่มาเข้าชมนี่มาวันไหนเวลาไหนได้บ้างฮะถ้าสมมติว่าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ฟาร์มเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ปิด 6:00 น.ใช่ค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาตอนนี้เราทดลองเปิดแล้วมาได้ 9:00 น.นะคะปิด 5:00 น.เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องจองมาก่อน
่อนโอ้ค่ะใช่ค่ะต้องติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะให้ต่อไปค่ะครับพอเราเข้ามาแล้วเดินไปเองเลยเหรอคะอ๋อจริงๆแล้ววันนี้เรามีรถกอล์ฟให้บริการแต่ว่าให้เดินดีกว่าออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นภาพบรรยากาศรอบข้างด้วยนะคะไม่ไกลนิดเดียวใช่ค่ะไปเลยคุณผู้ชมไปเลยบรรยากาศก็ดีฝนก็ไม่ตกเย้ผู้ชมครับมาถึงแล้วอย่างที่เราคุยกันไว้เลยว่าวันนี้เราจะมาให้อาหารน้องแกะกันนั่นเองที่แบรนด์ที่อัลปาก้าฮิลค่ะใช่แล้วครับที่นี่เรียกว่าน่ารักเลยนะคือมาสวนผึ้งอ่ะที่เป็นแบบเป็นแดนไอ้นี่เลยอ่ะแดนของแกะเลยค่ะชีฟแบรนด์ไปเลยค่ะใช่ถึงบอกว่าตรงนี้เป็นชีฟแบรนด์กันไปแล้วนะคะแต่เราจะมาดูชีฟแบรนด์ของอัลปาก้าฮิลข้างในกันเลยคุณผู้ชมไปให้อาหารน้องแกะกันได้เชิญค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยสัตว์อื่นๆอีกมากมายมาแล้วต้องให้ย่าเลยนะคะเดี๋ยวเขาปีนเขาบอกว่ามันจะปีนตัวเราเนี่ยวิธีเรียกแกวิธีเรียกแกทำไมตัวใครตัวมันแล้วนะคุณหมอเอาไปช่วยทีดูคุณหมอประกรณ์กับพี่ใหม่จะมีความสุขมากที่อยู่กับฝูงแกะนะครับแต่มีคำถามสงสัยนิดนึงว่าทำไมสวนผึ้งต้องมีแกะเราก็ได้รับคำตอบจากคุณอิ๋วว่าเพราะบรรยากาศที่นี่เหมาะกับการเลี้ยงแกะครับอากาศดีตลอดทั้งปีแล้วก็วิวทิวทัศน์ภูเขาต้นไม้ก็เหมือนต่างประเทศเลยทีเดียวคนที่นำแกะเข้ามาแรกๆก็คงเห็นว่าที่นี่เหมาะก็เลยจัดเลยครับโอ้โหจัดเต็มเลยนักท่องเที่ยวก็นิยมมาพักผ่อนชมแกะกันไปแหมดูสิครับก็แกะมันน่ารักอย่างนี้จะไม่ให้ตกหลุมรักมันได้ยังไงเนอะโอ้โหคุณอิ๋วจุดบ่อนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นจุดฆ่าเชื้อค่ะทำความสะอาดพื้นรองเท้านะคะเดี๋ยวลงไปย่ำได้เลยค่ะย่ำได้เลยใช่ปึ๊บเนี่ยค่ะล้างให้สะอาดอ๋ออันนี้เดี๋ยวไปล้างตรงนี้ก็ได้ล้างก่อนก็ได้ใช่ค่ะเวลาไปโรงพยาบาลตามต่างประเทศนะเวลาคนเขาไปดูงานในที่ที่เขาป้องกันการติดเชื้อเราก็ต้องใส่รองเท้าที่คลุมเท้าอยู่เหมือนกันนะเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ผู้ป่วยนะแล้วก็น้องอัลปาก้าซึ่งก็เป็นสัตว์ที่อาจจะออกมาโดนเราด้วยป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปในโรงพยาบาลได้ไหมครับใหม่นี้คุณผู้ชมอีกอันหนึ่งก็คือเจลแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้ก็ทำความสะอาดนะล้างบ่อยๆครั้งหยุดยั้งเชื้อโรคนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วพร้อมแล้วพร้อมค่ะค่ะเชิญค่ะมันจะเป็นละอองน้ำตอนนี้ยังไม่หมดอีกเหรอฮะยังค่ะอันนี้เป็นการพ่นเชื้อค่ะทั้งลำตัวไปเลยวิธีล่ออัลปาก้าวิธีล่ออัลปาก้าเข้มดีจริงๆนี่ถ่ายแล้วดูเร็วๆถ่ายแล้วเราต้องแต่งตัวให้หล่อด้วยไงอัลปาก้าไม่ได้ฉกหมวกใช่ไหมไม่ค่ะอัลปาก้าไม่ฉกหมวกค่ะอัลปาก้าน่ารักเราจะไปซื้ออาหารเพิ่มได้ตรงไหนนะเมื่อกี้ที่เขาบอกอะค่ะที่ให้ซื้อคูปองซื้อคูปองมาอย่างไรซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเดี๋ยวแลกกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในก่อนเพราะวิธีการของเราควรจะล่อมาเยอะๆเลยค่ะคุณผู้ชมทีเดียวเรียกว่ามาทั้งฝูงอะอัลปาก้าหรืออูฐแกะหรือแกะคอยาวนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงในตระกูลอูฐในทวีปอเมริกาใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวยามานะครับอัลปาก้าเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงพบได้ในที่สูงบริเวณแถบเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้ของประเทศเปรูทางตอนเหนือของประเทศโบลิเวียประเทศเอกวาดอร์และทางตอนเหนือของประเทศชิลีโอ้โหแต่เดิมนะครับถูกลิงเพื่อ นำขนมาทำเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มขนอัลปาก้านำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยทีเดียวครับตั้งแต่ผ้าห่มเสื้อกันหนาวหมวกถุงมือผ้าปันคอและเครื่องนุ่งห่มมากมายอีกหลายอย่างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หน้าน้องสุดหล่อที่นี่แล้วนะฮะซึ่งเป็นตัวเรียกว่าเป็นน้องที่น่ารักเดี๋ยวรอคุณใหม่นี่คุณใหม่ไหมคนนี้เหลือฮะใช่ค่ะนิดนึงมาอยากจะกินแล้วดีอร่อยหล่อที่สุดหล่อที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าสีของเขาไงคะนี่อันนี้เขาเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์จนได้เป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้เขาเป็นสายพันธุ์แชมป์ด้วยที่ชนะเลิศการประกวดมาจากประเทศออสเตรเลียเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ดุเลยนะนี่นะเดี๋ยวนะอยากถ่ายรูปกับนางอ่ะ
อันนี้จับขาหลังได้นะคะคุณหมออันนี้จับขาหลังได้นะคะไม่ดีดนะคะตัวคนนี้ไม่ดีดหรอใช่ไม่ดีดจับหัวก็ได้ไม่ถูน้ำลายใส่ด้วยโอ้เขาเป็นนิสัยดีใช่ค่ะตัวเดียวเลยคุณผู้ชมคะที่ฉันไม่ทันนะนางหมดจานแล้วหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแล้วเขามีเชือกเขามีเชือกเขาจับได้จับได้สุดๆเลยอะแล้วเขาเป็นคนที่ยอมไม่จับศีรษะจับได้จับได้ค่ะตัวเดียวเขาจับที่หมอจะมาปิดใจไม่แล้วเขาเป็นยอมให้จับขาได้คนเดียวคุณผู้ชมครับมาที่ต้องแวะไปเยี่ยมน้องมัสเตอร์เลยนะครับน่ารักลูกหล่อเลยพ่อพันธุ์นะครับตัวเอราคา4 ล้านบาทและที่อันปากาฮิลก็ยังมีสัตว์อื่นๆมากมายให้เยี่ยมชมอีกด้วยครับตอนนี้เราสองคนครับกำลังจะเริ่มการแข่งขันเกมนะครับคุณผู้ชมสนุกสนานมากเลยนี่มันเป็นไอ้นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเขาวงกฏนะเป็นวงกฏที่สุดวกวนและเวทมนต์แห่งดวงตาของชาวอินคาสนุกสนานคืออะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเราสองคนจะเข้าทางเข้าตรงนี้นะครับไปแล้วใครที่ไปถึงบ่อน้ำเพื่อไปสแตมป์ค่ะนะฮะณจุดบ่อน้ำเสร็จแล้วออกไปเจอคุณอิ๋วที่ทางออกก่อนได้ คนนั้นจะชนะนะครับวันนี้จะได้เรียกว่าวินวินเอาขนของอัลปาก้าไปเลยเอาล่ะสิครับสองพิธีกรสุดสนของเราก็เข้าเขาวงกฏไปแล้วครับมาดูกันครับว่าจะรอดหรือจะถูกทิ้งไว้ที่นี่เพราะออกไม่ได้เห็นตัวใหม่อยู่ตรงนั้นค่ะเฮ้ยตันน่ะตันไม่ได้เอ๊ะยังไม่ถึงบ่อน้ำนี่ท่านี้ตันน่ะได้ยินเสียงคุณหมอเย้ช่องไหนแล้วเนี่ยไม่ผิดทางอ่ะไม่ใช่อ่ะมันตันน่ะปีนได้เปล่าก็ปีนได้ไม่ปีนถึงนี่ถึงแล้วเฮ้ยได้ยังไงหาไม่เจอหาไม่เจอหลงทางแล้วเดี๋ยวหลงคุณหมอวกรอีกนานเจอไหมเนี่ยเรานั่งชิวได้เลยอ่ะเดี๋ยวไม่รีบออกแล้วออกทำไมเล่าเอ้าปั๊บก่อนดูคนหลงก่อนสิรอกลัวเลยเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้อะปั๊มก่อนหมอไปเดินถึงไหนอะนั่นน่ะสิมันยากอยู่เหมือนกันนะเออไม่ค่อยจะเห็นละอันนี้อ่ะมันมีทางลัดช็อตคัทมาตรงนี้เอ๊ะหมอไปเดินคุณใหม่แอบมุดเข้ามาใช่ไหมบอกไปดีกว่ามันมีทางไม้หักอยู่ตรงนี้พร้อมไหมผู้ชมพร้อมที่เห็นเสื้อส้มๆ นะต้องเป็นคุณอิ๋วแน่ๆเลยไหนอ่ะนั่นไงยิ้มแป้นอยู่นี่ไงคะแน่กันแล้วมั้งเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยอ่ะอิ๋วเดินหนีไปหมายความว่าฮัลโหลโอ้ยไม่ถึงนานจริงเหรอคะถึงตั้งนานแล้วรอหมอจริงเหรอคะยอมแพ้คุณใหม่โกงหรือเปล่าคุณมาแอบมุดหรือเปล่าคือหมอตัวสูงโปร่งไงหมอก็เลยแบบว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยบางหมดเลยจับเวลาได้ดีมากเลยนะคะไปแป๊บเดียวเองก็ได้ยินเสียงคุณใหม่เฮออกมาแล้วตอนอยู่มาลองใหม่ๆวนอยู่ประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกันวนเข้าวนออกแสดงว่าเก่งมากเก่งมากเลยนะเรียกว่าไม่มุดนะคะไม่มุดเอาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปรับของที่ลึกกันแล้วกันค่ะถ้าอย่างนั้นโอเคไปฮะอ่ะคุณผู้ชมขอให้ทริปที่นี่สุดยอดเลยนะครับหาไม่ได้ที่ไหนในประเทศไทยเลยนะฮะเย้คุณผู้ชมครับแหมมาที่นี่เลยใช่แล้วนะฮะเพลงเพราะๆบนวิวพอยต์แห่งนี้เองนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราสองคนได้เรียกว่าไปตะลุยนะครับอัลปาก้าฮิลมาเนี่ยปั๊มมาครบแล้วทุกสถานีเลยค่ะอ๋อครบอ้าว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 
เกือบครบเกือบครบเนี่ยไปตัวสำคัญเลยเหลือแถมไปด่านแรกด้วยแต่ไปมาหมดแล้วไปหมดแล้วเรียกว่าใครที่สามารถจะไปปั๊มมาจนครบได้เนี่ยที่นี่ก็จะมีของที่ลึกมอบให้ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรเอ่ยเส้นใยจากพระเจ้าโอ้ขนของน้องอัลปาก้านั่นเองขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวอินคาเขาจะเชื่อว่าเป็นเส้นใยศักดิ์สิทธิ์ได้จากพระเจ้านะคะถ้ามีพกไว้มีติดตัวไว้จะมีแต่ความโชคดีเหมือนดังที่เขาไปรบเมื่อสมัยประมาณ10ล้านปีที่แล้วเขาจะตัดเอาขนอัลปาก้าเนี่ยนะคะติดตัวไปด้วยแล้วหน้ามหัศจรรย์ที่สุดคือเขาได้รับชัยชนะกลับมาทุกรอบเลยเราจึงยึดความเชื่อนี้ใช่ค่ะนุ่มนวลนุ่มมากไม่ขายกิโลกรัมหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนไม่ขายให้เอากลับไปเป็นที่ระลึกแต่ว่าจะต้องเล่นเกมกับเราสำเร็จนั่นแหละสิเรียกว่าเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักที่มาที่นี่เลยแล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นกิจกรรมหลากหลายของสวนผึ้งได้เที่ยวชมสวนผึ้งอย่างจุใจเลยนะฮะโดยยิ่งการมาเยี่ยมให้อาหารน้องแก่และแถมได้เจอน้องอัลปาก้าสุดน่ารักเลยที่ว่าใครมาสวนผึ้งพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมมีเวลาว่างอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะที่สวนผึ้งกันให้ได้นะคะวันนี้เราสองคนก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณนะครับคุณหิวเป็นอย่างมากเลยที่เป็นวิทยากรนำชมอัลปาก้าหิววันนี้ยังจูใจเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมนะแล้ววันนี้นะครับรายการของมอญก้อนออนทัวร์ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วติดตามรายการของเราให้ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับติดตามย้อนหลังได้ทาง ramachannel.tv หรือว่าทางแอปพลิเคชัน ramawak channel นะครับแล้วเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะถ้าดูย้อนหลังเจอกันทุกวันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะลาพร้อมน้องอิ๋วเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ